ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วก็บุคคลที่สนใจนะครับพอดีผมก็เห็นเพื่อนๆที่ใช้งานนะครับการออกแบบตารางในโปรแกรม Adobe นะครับก็เลยรู้สึกว่าตัวเองก็เคยทำงานประเภทนี้อยู่นะครับแล้วก็มีความอึดอัดนะครับที่จะต้องสร้างตารางแบบมากเยอะมากมายประเภทนี้นะครับก็เลยจะทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดจะทำตารางเนี่ยตัวโปรแกรม eLast นะครับจะสามารถทำตารางค่อนข้างจะดีกว่านะครับแล้วก็ง่ายกว่านะครับซึ่งไม่ต้องไปกังวลพวงของเรื่องเลเยอร์จำนวนมากมายนะครับทั้งในการจัดการแก้ไขก็จะง่ายนะครับก่อนอื่นก็มาเริ่มกันก่อนดีกว่านะครับนะครับสมมุตินะครับเรามีตัวอย่างตารางแบบนี้มานะครับเราก็ใช้แค่นะครับเครื่องมือสี่เหลี่ยมก่อนนะครับสร้างตารางโซนนอกนะครับเดี๋ยวขอจัดระเบียบหน้าจอนิดนึงนะครับผมใช้อย่างนี้นะครับสร้างอันนอกสุดปั๊บนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อที่จะให้เห็นนะครับผมปิดสีก่อนนะครับแล้วก็ใส่สีเส้นให้เป็นสีแดงอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับขอซูมเข้าไปผมใช้ลูกศรหัวสีขาวนะครับคลิกไปตรงด้านนี้นะครับเสร็จแล้วคลิก copy แล้วก็ edit paste in font นะครับเราก็จะได้เส้นหนึ่งเส้นมาตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนมาวางตามตำแหน่งนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดลูกศรหัวสีดำนะครับคลิกนะครับเสร็จแล้วกด alternate นะครับแล้วก็ดึงมาให้ได้ตามตำแหน่งอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วกด Ctrl D นะครับไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะครับพอได้ขนาดแล้วนะครับเราก็ลากครอบเฉพาะเส้นตรงกลางนะครับแล้วก็ย่อขนาดมันลงมาอย่างนี้นะครับขึ้นไปนิดหน่อยมันจะได้ทาบกันนะครับแล้วก็สร้างเส้นขวางนะครับโดยใช้นะครับผมจะใช้ส่วนใหญ่ผมใช้pen tool นะครับเนี่ย pen tool นะครับคลิก1ครั้งที่ตรงจุดเริ่มต้นทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็คลิกทางด้านขวาโดยก่อนที่จะคลิกนะครับให้เรากดชิปค้างไว้ในคีย์บอร์ดนะครับเสร็จแล้วก็วางนี่นะครับเมื่อได้เส้นขวางแล้วนะครับเราก็คลิกที่เส้นนะครับจากนั้นนะครับกด alternate บนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็คลิกลากลงมามันจะเป็นการ copy ปั๊บนี่นะครับทีนี้นะครับถ้าเราจะต้องการให้มันพอดีหรือว่าให้มันง่ายขึ้นกว่านี้นะครับเราก็ใส่ตัวหนังสือเข้าไปในกรุ๊ปแรกนี่ก่อนนะครับกรุ๊ปแรกเนี่ยเราก็ใส่ตัวหนังสือเข้าไปแล้วก็จัดเซ็นเตอร์นะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์นะครับพิมพ์พิษณุพิษณุอ่านไม่ค่อยออกพิมพ์นะครับจัดการรายละเอียดนะพูดง่ายๆจัดการรายละเอียดด้านในเข้าไปสมมตินะครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับเราจัดการกดก็ดีอย่างนี้นะครับผมมักจะใช้คีย์ลัดนะครับถ้ามันไม่ตรงอย่างนี้ใช่ไหมครับเลื่อนอันสุดท้ายนี้ให้มันตรงนะครับเสร็จแล้วก็คลิกเลือกย้อนกลับไปนะครับโดยการนะครับกดคอนโทรลที่เป็นคีย์บอร์ดแล้วก็บวกกับชิปนะครับมันจะเป็นการเลือกเพิ่มชิ้นงานนะครับ
ไปที่อาร์เรนนะครับจัดเรียงเห็นไหมครับมันก็จะเข้าตรงหมดนะครับเสร็จแล้วด้านล่างก็ copy ลงมาเสร็จแล้วเราค่อยไปเปลี่ยนเนื้อหาข้างในทีหลังนะครับจากนั้นนะครับให้เราลากครอบแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับกด Ctrl พร้อมกับ Alternate นะครับคลิกแล้วลากมาทางด้านขวาพอมีตัวเลื่อนออกมาแบบนี้นะครับให้กด Shift นะครับถ้าเรากด Shift ก่อนมันจะเป็นการยกเลิกนะครับบางทีนะครับแล้วก็ดูเล็งนะครับให้มันตรงนะครับเสร็จแล้วก็วางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วอย่างนี้เราก็กด Ctrl D เหมือนเดิมครับนะครับคอนโทรลดีอาจจะเลยไปนิดนึงครับเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงครับขอย้อนกลับไปนะครับคอนโทรลแซดกลับไปใหม่ให้เรากรุ๊ปตัวนี้ไว้ก่อนนะครับออบเจกต์นะครับแล้วก็กรุ๊ปนะครับจากนั้นนะครับกดคอนโทรลอัลเทอร์เนทคลิกแล้วก็กดชิปนะครับแล้วก็วางนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมต้องกรุ๊ปไว้นะครับพอมันพอเราปล่อยปุ๊บอย่างนี้นะครับเรากด Ctrl D ปึ๊บปึ๊บนะครับตำแหน่งสุดท้ายเลื่อนนะครับเลื่อนให้มันได้พอมันตรงปุ๊บใช่ไหมครับกดย่อนะครับย่อเราก็ลากนะครับครอบทั้งหมดนะครับยกเว้นตารางข้างนอกนะครับแล้วก็อาร์เรนมันใหม่นะครับมันก็จะเท่ากันนะครับทีนี้มาทางเส้นนะครับเส้นด้านบนเราก็ใช้ลูกศรหัวสีขาวนะครับคลิกไปตรงเส้นทางด้านบน1ครั้งนะครับแล้วก็ edit copy แล้วก็ edit paste in font นะครับแล้วก็ลากลงมาวางนี้นะครับจากนั้นใส่ตัวหนังสือก่อนนะครับ1อันนี้น่าจะต้องเป็นทิศซ้ายอย่างนี้นะครับจุดนะครับง่ายบรรจงพิภพเอาก็เป็นแค่นี่ก่อนนะครับทีนี้ก็ใช้ลูกศรหัวสีดำนะครับลากครอบนะครับเสร็จแล้วก็กดคอนโทรลบวกอัลเทอร์เนทเห็นนะครับลูกศรหัวสีดำถ้าเรากดคอนโทรลตอนที่มันเป็นลูกศรหัวสีดำอยู่มันจะกลายเป็นสีขาวนะครับให้เรากดอัลเทอร์เนทอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วก็กดคลิกลากลงมาแล้วก็กดชิปเพื่อล็อกนะครับคือถ้าเรานะครับกดอัลเทอร์เนทเรากดชิปก่อนนะครับแล้วเราคลิกเห็นไหมครับมันจะเป็นการยกเลิกชิ้นงานนะครับยกเลิกการเลือกนะครับเพราะฉะนั้นก็คือให้เรากดอัลเทอร์เนทนะครับอย่างเงี้ยมันจะเป็นการ copy เห็นไหมครับเคอร์เซอร์มันขึ้นว่าเป็นการ copy เราก็กดคลิกแล้วลากลงมาก่อนแต่การลากของเราอาจจะมีเยื้องซ้ายเยื้องขวาแบบนี้ใช่ไหมครับสมมติมันเยื้องไปทางซ้ายอย่างนี้ครับให้เรากดชิปปุ๊บเห็นไหมครับมันจะล็อกเข้ามาในแนวดิ่งนะครับเราก็เลื่อนลงมาแล้วก็ดูให้ตรงจุดนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็กดคีย์บอร์ดนะครับคอนโทรลดีนะครับในแป้นคีย์บอร์ดไล่ลงมานะครับไล่ลงมาอาจจะไม่ตรงอันเดิมเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะเท่ากันสม่ำเสมอทุกอันนะครับเราก็ไล่ลงมานะครับจนกว่าจะครบจำนวนนะครับเท่านี้นะครับเราก็ไปใส่นะครับไปเปลี่ยนข้อมูลนะครับไปเปลี่ยนข้อมูลได้นะครับไปเปลี่ยนข้อมูลหรือเราใส่สีพื้นหลังนะครับเป็นสีอื่นอย่างนี้นะครับเราก็ใส่สีพื้นหลังนะครับเปลี่ยนเส้นนะครับเส้นนอกสมมติตามสไตล์เดิมก็คือเอาเส้นนอกออกอย่างนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วนะครับ
เราต้องการจะเปลี่ยนเส้นสีแดงนะครับให้เป็นสีอื่นนะครับเราก็คลิกสมมุติต้องการเปลี่ยนทั้งหมดนะคลิกเส้นสีแดง selection same stroke color นะครับหลังนั้นเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นสีอื่นได้สมมติสีชมพูสีชมพูมันใกล้อันเดิมนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้เห็นแตกต่างก็เป็นสีเขียวนี่นะครับเราก็เปลี่ยนแบบทีเดียวทั้งหมดได้นะครับก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับในการที่จะสร้างตารางที่มันมีความซับซ้อนมากมายนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับโดยอย่างสมมุติถ้าอย่างนี้มันอยู่ในกรุ๊ปใช่ไหมครับเราสามารถดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับจะเห็นว่าทางอื่นเนี่ยจะเป็นสีลางๆนะครับมันจะชัดอยู่ที่เดียวเพราะว่าอันนี้นะครับมันจะอยู่ในกรุ๊ปนะครับมันจะเข้ามาอยู่ในกรุ๊ปเราไม่สามารถแก้ไขอื่นได้นอกจากในกรุ๊ปนี้นะครับเราอันนี้คือข้อดีของการกรุ๊ปนะครับเราก็เปลี่ยนสีเป็นสีอื่นนะครับสมมติเป็นสีม่วงอย่างเงี้ยนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงเนี่ยนะครับเปลี่ยนเส้นเป็นสีม่วงอย่างเงี้ยนะครับสมมติถ้าจะออกก็ดับเบิลคลิกพื้นที่ว่างนะครับเราก็ไปทำกับสีอื่นๆนะครับเปลี่ยนอันนี้เป็นสีส้มอย่างนี้นะครับสีส้มนะครับก็นะครับต้องขอจบนะครับการแนะนำการสร้างตารางใน eLAST นะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับก็คือจริงๆแล้วก็คือเป็นการหลักการการใช้เส้นการ copy นะครับของโปรแกรม eLAST นั้นเองนะครับถ้าใครติดขัดปัญหาอะไรก็ลองนะครับแอด Facebook ผมไว้นะครับเอกอีสานเวกเตอร์หรือว่าส่งอีเมลเข้ามาสอบถามกันได้ที่นะครับ pawtapup@hotmail.com นะครับงั้นก็เข้าไปที่เว็บไซต์ es-vector.org นะครับก็จะมีนะครับบทเรียนพวกนี้สอนไว้อยู่นะครับแล้วก็มีอีเมลติดต่อนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับก็ขอจบกันนะครับแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการสร้างตารางด้วยโปรแกรม eLAST ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ